อดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐตัวแทนเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ได้เดินทางเยือนเมืองเคโนชารัฐวิสคอนซินเพื่อจัดการประชุมกับชุมชนในท้องถิ่นสืบเนื่องจากการประท้วงเรียกร้องความยุติธรรมจากเหตุการณ์ตำรวจยิงชายแอฟริกันอเมริกันก่อนหน้านี้2วันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพิ่งเดินทางเยือนเมืองแห่งนี้ที่มีประชากรราว 100,000 คนและได้เดินไปตามท้องถนนที่มีร่องรอยความเสียหายจากการประท้วงและความวุ่นวายหลังจากที่ตำรวจได้ยิงชายผิวดำวัย29ปีเจคอบเบลกที่ถูกตำรวจยิงจนบาดเจ็บสาหัสและทำให้ประชาชนโกรธแค้นจนลุกฮือขึ้นมาประท้วงนะครับนายไบเดนมีกำหนดเยี่ยมเยือนครอบครัวของนายเบลกในวันพฤหัสบดีแม้ว่าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์มีได้เยี่ยมเยือนครอบครัวของชายผิวดำผู้นี้แต่อย่างใดแต่ได้พูดคุยกับบาทหลวงผู้หนึ่งที่ระบุว่าเป็นบาทหลวงของครอบครัวเบลกแทนนะครับการที่ผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐทั้งสองคนเดินทางเยือนเมืองเดียวกันในเวลาห่างกันไม่กี่วันแสดงให้เห็นว่าทั้งสองคนนั้นให้ความสนใจกับประเด็นที่อ่อนไหวเรื่องสีผิวในอเมริกาครับ